มาไปเหตุงานละปิดแอร์มันหนาวแต่ว่าไม่มีหิมะดิไม่มีหิมะ ไล่สดจากเฟซบุ๊กเสร็จขายของเสร็จเรียบร้อยจะมา YouTube ต่ออันไหนที่มันเป็นเงินก็หาได้หมดเออหาทุกอย่างเลยไม่ใช่หาเงินหรอกแบบเป็นอะไรที่ว่าเราไม่ต้องเป็นทาสของเงินอะตรงไหนเราคิดว่ามันมีตังค์น่ะเราจงทําแล้วเงินก็จะมาหาเราเอออย่าไปหามันเงินน่ะหายาก มันหายากแต่เราจงไปเอาเงินเออตรงไหนที่มันใช้คําพูดให้มันดีนะใช้คําพูดให้มันดีๆนะคําพูดน่ะเราจงไปเอาเงินที่ไหนมันมีเงินเราก็ไปเอาเออเลิกใช้คําว่าหาเงินละมันหายังไงก็ไม่เจอเงินน่ะแต่ใช้คําว่าจงไปเอาเงินที่ไหนมันมีเงินก็ไปเอาก็คือว่า Facebook YouTube มันมีเงินก็ไปทํา YouTube ไงเออแบบนี้ดีกว่ามีเงินที่ไหนก็ไปเอาที่นั่นแหละทํายังไงถึงจะได้เงินหัวข้อนี้ทํายังไงถึงจะได้ตังค์ทําอย่างไรถึงจะได้ตังค์เออจันขี่รถในหมู่บ้านนี่แหละร้านพิซซ่าก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละง่ายจะตายสาวจันทำมาหาเงินง่ายจะตายมันใช้คำว่ายังไงทำมาหาเงินนี่เมียทำเฮ้ยพูดแล้วมันติดคำพูดแต่สมัยก่อนๆเนาะง่ายจะตายการที่จะมาจะได้เงินนี่ง่ายเมียมันง่ายเออทำอะไรมันก็ได้เงินหมดนั่นแหละมีรถในหมู่บ้านนี่แหละมันทำให้เราระวังง่ายเอาสีเลี่ยวสวะเออตลกดีง่ายง่ายสบายสบายมันเป็นรถในหมู่บ้านนะมันก็ขับเหมือนขับเล่นเล่นแหละเดี๋ยววันหน้าจะซื้อรถกอล์ฟมาขับอยู่เอารถกอล์ฟมาขับในหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเปลืองน้ำมันรถกอล์ฟมันเปลืองไฟฟ้าไหมเออเปลืองไฟฟ้าขับพาหมาไปนะขับพาหมาไปเล่นเห็นไหมเวลาว่างๆแล้วก็อับคิดไปก่อนไปทำงานนี่ก็ถ้าตำรวจไม่จับนะถ้าตำรวจไม่เห็นเรานะอัดคลิปไปลง YouTube อัดไปตัวคนมาเบิ่งเฮามันก็มีอยู่นี่คนชอบเรารักเราก็มีเนาะใช่ไหมสาวจันตั้งแต่มาทำอะไรนะ TSW ทำขายออนไลน์นี่สาวจันสวยกว่าเดิมอีกสวยกว่าเดิมเมื่อก่อนยังอายุอายะเดี๋ยวนี้เราพัฒนาแล้วมันต้องพัฒนาตัวเองให้ดูรวยมีเงินมีทองตัวให้ดูรวยเราก็มีอยู่แล้วแหละมีเยอะด้วยเละมีเยอะด้วยเออความสุขมันก็ทำได้เองความสุขน่ะก็เปลี่ยนจากความคิดไม่ดีก็เป็นความคิดดีได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ปีหน้าเนี่ยออนไลน์ควบคุมโลกเลยนะควบคุมโลกเลยนะร้านคงร้านค้านี่ขายไม่ได้นะเด็กมันก็ได้อยู่ได้ธรรมดานั่นแหละแต่มันไม่ได้เยอะนะใครก็ออนไลน์กันหมดเดี๋ยวต่อไปเขาปิดกันหมดแล้วบ้านช่องน่ะไวรงไวรัสมาน่ะปิดกันหมดแล้วไม่ให้ออกไปไหนก็ต้องสั่งออนไลน์แหละใช่ไหมทำเหมือนมนุษย์ต่างดาวกันไม่ต้องออกไปนอกโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมโอ้ยกาแฟก็หมดกินแล้วไหมขายจนบ่มีกินแล้วขายกาแฟจนบ่มีกินแล้วไหมเอ้ยสาวจันเอ้ยขายกาแฟจนไม่มีกินแล้วกับคนที่จะขายได้มันก็ต้องกินน่ะกินก่อนกินโชว์เขาก่อนตอนแรกเนาะกินกาแฟไม่ได้แม้กาแฟเรากินเพื่อสตาร์บัคเนาะเราเคยเนาะมันหวานใช่ไหมแต่กาแฟ TSW เนี่ยมันไม่หวานไงมันเป็นมันไม่ต้องมีน้ำตาลเลยไง
คนก็กินยากฉันยังกินยากฉันก็กินครึ่งนึงเนาะกินครึ่งนึงมันหายเป็นไมเกรนเลยนะมันหายเป็นไมเกรนแล้วนะมันเป็นมันเหมือนเป็นยาเนาะมันเราเรียกยาเองนี่แหละมันก็เลยหายเราเรียกยาเองนี่แหละมันก็เลยหายเขาว่ามันเป็นยาไงเอออย่าพึ่งโอ้ยเห็นไหมถ้ามาเร็วเนี่ยถ้ามาเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูร้านที่จะมาทำงานนี่ไงเนี่ยร้านพิซซ่าถ้ามาเร็วมันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครเปิดประตูให้ก็เลยมาช้าๆหน่อย ก็เลยมาซ่าๆเด็กเนาะเด็กวัยรุ่นทำงานกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กวัยรุ่นนะจริงๆแล้วสนุกเหมือนเด็กวัยรุ่นเลยนะเด็กวัยรุ่นมันไม่ชอบเครียดไงถึงมันเครียดมันก็เครียดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็สนุกอีกเด็กวัยรุ่นน่ะทีนี้พอมาเจอคนสนุกแบบเราเนี่ยมันก็สนุกอีกแหละจอดรอมันเลยค่ะนี่จอดรอมันเลยค่ะนี่จอดรอมันคราวนี้หาน้ำกินเป็นน้ำกัมพูชาเป็นน้ำกัมพูชารสชาติดีมากไฮเปรี้ยวมีประโยชน์หลายมีออยด้วยนะเออมันผลิตที่ไหนนี่มองไม่เห็นตามองไม่เห็นซื้อจากอเมริกานี่แหละอ๋อ USA ออร์แกนิกด้วยกินพวกนี้แล้วไม่อ้วนเพราะน้ำส้มมันทำให้ขี้แตกขี้แตนเนี่ยหาเงินได้อย่างไรเอาใหม่คอนเทนต์ก็ถูกแล้วเนาะจะหาเงินได้อย่างไรหาแบบทำงานแบบง่ายๆเนาะก็คือเลิกพูดคำว่าหาเงินยากเงินมันหายากทุกวันเนี้ยเออเดี๋ยวมันจะทำให้คุณหาเงินยากมันต้องสนุกกับชีวิตนะทุกวันเนี้ยเพื่อนๆขาต้องสนุกกับชีวิตป่านนี้ยังไม่มีคนมาเปิดร้านอยู่มันต้องสนุกกับชีวิตทุกวันเนี้ยสิบโมงสี่สิบห้าแล้วยังไม่เปิดกันเลยวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์ร้านลืมเติมน้ำมันขอบคุณนะทุกคนที่มาดู YouTube สาวจันทร์อะดูแล้วมันไม่มีสาระอะไรมากมายหรอกบางทีสาระน่ะมันเบื่อเนาะใช่ไหมบางทีสาระน่ะมันน่าเบื่อนะสาระมันน่าเบื่อมากแต่ความสนุกสนานหรือบวกด้วยกับคำคมหรือบวกด้วยกับคำเตือนสติเนี่ยมันจะดีเปลี่ยนคำพูดของเรานะไปดูนิวรอนเด้อแล้วก็ไปดูเดอะซีเคร็ตเด้อในการที่เราเปลี่ยนคำพูดในการที่เราเปลี่ยนวิสัยทัศน์เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานนะสักยันกับสักแล้วนะเปลี่ยนนามสกุลก็เปลี่ยนแล้วเบอร์โทรก็เปลี่ยนแล้วนะลืมเปลี่ยนสันดานเจ้าของนะทำยังไงก็ไปเรียนรู้สิ่งดีๆอย่าเรียนรู้สิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นอะไรกับประโยชน์ที่ในชีวิตเราอย่างเราไปทำให้ตัวเองalert มีคุณค่าในชีวิตมีคุณค่าในเนื้อตัวของเราเนี่ยนะแบบว่าอะไรนะแบบทำให้ร่างกายของเรากระตือรือร้นแล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะเราจะได้มีแรงทำมาหากินเออแล้วก็มีความสุขกับคนรอบข้างให้มีความสุขให้สนุกอย่าคุยเรื่องเครียดแหมอย่าคุยเรื่องเครียดหลายเนี่ยกำลังมองว่าน้องๆมันเพิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวก็อัดวิดีโอ10นาทีพอดี
ห้ามเลยเรื่องเครียดในห้ามเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่ช่วยให้เราเป็นประสาทเข้าใจไหมมีแต่ทำให้เราเป็นประสาทนี่แหละเออพอแค่นี้แหละ10นาทีแล้ว เดี๋ยวจะมาก็จะลาไปแล้วเด้อขึ้นหน้า